จะเป็นการตั้งค่า DXDY นะครับให้เรากดปุ่มเมนู4ครั้งนะครับเพื่อให้มีเลเซอร์ขึ้นให้เราใช้มือกดที่หัวปากกานะครับให้เป็นจุดให้มันมีรอยปากกาขึ้นนะครับแล้วพอเราได้จุดแล้วให้เรากดปุ่มพอสนะครับกดปุ่มพอสปุ๊บจะเป็น DX Set DY Set แล้วเรากดปุ่มลูกศรนะครับเลื่อนเลเซอร์ให้ตรงกับจุดปากกาที่เราจุดไว้เมื่อกี้นี่นะจะพูดนี่ก่อนได้เหรอพอตรงแล้วนะครับให้กดปุ่ม Enter นะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับจะได้ค่า DXDY ใหม่ถ้าเกิดเป็น00มันจะกดปุ่มแดงนี้ไม่ได้นะครับคือเราต้องตั้งค่าตัวนี้เพื่อในการทำเลย์คัทครับผม